ที่เป็นคลิปถ่ายมานะครับท่านผู้ชมฮะหลงข้างนี่เลยว่ะนี่คือฝ่ายไทยแล้วก็ตรึงกำลังแบบหนาแน่นเลยอะฮะท่านผู้ชมฮะเหตุการณ์เกิดช่วงค่ำๆนะฮะเย็นๆค่ำๆเนี่ยมีการสู้รบกันในฝั่งเมียวดีประเทศเมียนมาตรงข้ามกับแม่สอดตากเสียงระเบิดริมตลิ่งแม่น้ำเมยใกล้กับสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ฝั่งเมียวดีเสียงเนี่ยก็ดังมาถึงฝั่งไทยนะฮะทำให้ทหารต้องเพิ่มกำลังการลาดตระเวนแบบเข้มข้นเลยครับท่านผู้ชมฮะอาวุธยุทโธปกรณ์เราก็ไปประจันบานกันอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะนะฮะก็มีเจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังนเรศวรนะฮะโดยหน่วยเฉพาะกิจราชมนูส่วนที่กำลังร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35เขาก็เพิ่มความเข้มงวดตรึงกำลังตลอดแนวชายแดนนะฮะและกันให้สื่อมวลชนเนี่ยและใครที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะให้ไปอยู่ห่างๆเลยนะฮะเพื่อไม่ให้อยู่ใกล้พื้นที่ริมตลิ่งใต้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ครับ